คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณสวด9จบทุกวันเพื่อเป็นสิริมงคลช่วยเสริมดวงโชคลาภผู้ใดหวังความเจริญในลาภยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาให้บูชารูปองค์ท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวนพร้อมท่องคาถาเป็นประจำท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในท้าวจัตุโลกบาลทั้ง4อธิปดีแห่งอสูรโดยเป็นเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาและเป็นเทพผู้คุ้มครองมนุษย์คอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตอีกทั้งยังเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่มีขุมทรัพย์มหาศาลท่านได้ปรากฏอยู่ในหลายความเชื่อทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นท้าวกุเวนของอินเดียใต้พระสัมพลของทิเบตหรือตัวหวนเทียนหวังของจีนทำให้ท่านเป็นเทพองค์หนึ่งที่เป็นเขาที่เคารพนับถือในหลายๆประเทศท้าวเวสสุวรรณมี2รูปหลักสิ่งหนึ่งที่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบคือท้าวเวสสุวรรณนั้นมี2องค์ได้แก่1ท้าวเวสสุวรรณที่มีองค์เป็นยักษ์ยืนถือกระบองยาวและโล่แก้วประการมีบริวารแสนโกรธทำหน้าที่รักษาความเรียบร้อยและความยุติธรรมในสวรรค์โดยถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของอัยการมากกว่า100ปี 2. ท้าวเวสสุวรรณที่ปรากฏในร่างมนุษย์ที่เป็นชายพุงพุ้ยซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเป็นเจ้าแห่งเงินทองซึ่งผู้คนเชื่อว่าการบูชาจะเพิ่มโชคลาภทำให้มีกินมีใช้ไม่ขาดเคล็ดลับการบูชาท้าวเวสสุวรรณ 1. จุดสักการะธูป9ดอกและถวายดอกกุหลาบ9ดอก 2. บางสถานที่จะถวายเครื่องสักการะที่เป็นผลไม้มงคล5อย่างเช่นส้มกล้วยองุ่นแอปเปิ้ลแดงสับปะรดใช้ผลไม้ชนิดอื่นๆที่มีสีแดงแทนได้เช่นแก้วมังกรหรือทับทิม3. ตั้งนะโม3จบ 4. ระลึกถึงคุณบิดามารดาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ประสิทธิ์ประสาทวิชามาแล้วระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ 5. ท่องคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ9จบเพื่อเป็นสิริมงคลช่วยเสริมดวงเสริมลาภโชคลาภต่างๆคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณให้ท่องนะโม3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวายัมมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมะระนังสุขังอะหังสุขะโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสสะพุทธะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะซึ่งคาถาท้าวเวสสุวรรณสวด3 7หรือ9จบเพื่อเป็นสิริมงคลคาถาท้าวเวสสุวรรณฉบับย่อให้ท่องนะโม3จบแล้วกล่าวดังต่อไปนี้ว่าอิติปิโสภะคะวายัมมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมะระนังสุขังอะหังสุขะโตนะโมพุทธายะ